ระพริบนะครับนี่นะฮะนี่เสียงแหลมครับนี่เสียงเบสครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาสาธิตการต่อบอร์ด MQ Power Bluetooth นะครับที่จะนำไปทำเป็นลำโพงบลูทูธนะครับดูกันเลยฮะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะฮะจะเป็น MQ นะครับ MQ พร้อมบลูทูธนะครับสตีโอนะครับ20วัตต์นะครับมีบอลลูนปรับเสียงนะครับพร้อมเบสแหลมในตัวนะฮะแรงจ่ายที่ใช้งานนะครับคือไฟ DC ตั้งแต่12โวลต์ถึง18โวลต์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้12โวลต์3แอมป์นะครับเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้นะฮะสำหรับลำโพงที่จะต่อร่วมกับบอร์ดนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงฟูลเลงนะครับขนาด 2.5 นิ้ว4โอห์มนะครับตัวนี้จะให้กำลังวัตต์ที่15วัตต์ครับจะใช้2ตัวนะครับในการต่อใช้งานนะครับเป็นสตีริโอนะฮะก็ขนาดเดียวกันนะครับ15วัตต์เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่นิยมใช้นะครับในการต่อเป็นลำโพงบลูทูธนะครับสำหรับลำโพงคู่นี้นะฮะครับเริ่มต้นก็จะต่อสายลำโพงบวกนะครับบวกจะให้แทนเป็นสีแดงนะฮะต่อไปก็จะเป็นลบนะครับจะให้แทนเป็นสีดำนะครับนี่นะฮะลำโพง1ตัวเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นลำโพงตัวที่2นะครับก็เหมือนเดิมครับบวกสีแดงนะครับแล้วก็ลบสีดำนะครับนี่นะฮะก็จะได้เป็นสตีริโอนะครับ2ตัวนะครับต่อดำแดงให้ชัดเจนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายสีแดงนะครับไฟบวกนะครับที่ออกมาจากแรงจ่ายที่เป็นอะแดปเตอร์12โวลต์หรือว่าจะเป็นฐาน18650ที่เป็นลิเธียมไอออน12โวลต์นะครับสีดำก็จะเป็นสายไฟลบนะครับต่อแยกให้ชัดเจนเหมือนกันนะฮะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเขียนเป็น VCC นะครับบวกลบนะครับต่อไปก็จะเป็นสายลำโพงด้านขวานะครับสีแดงเป็นบวกนะครับก็สีดำเป็นลบนะครับตัวนี้จะเป็นที่เขียนไว้ก็คือเอา R บวกลบนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นสายลำโพงด้านซ้ายนะครับ L นะครับเอา L บวกลบนะครับตัวนี้แล้วก็จะต่อเข้าตามขั้วเลยนะครับแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับคันน็อตยึดให้แน่นนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับในการประกอบใช้งานนะฮะตัวนี้ก็จะยึดนะครับทำให้เห็นนะครับในการต่อให้ดูชัดเจนนะครับแต่ถ้านำไปต่อในตู้นะครับผมจะทำการบัดกรีตัวนี้คือแรงจ่าย12โวลต์จากแบตลิเธียมไอออนนะครับเดี๋ยววัดไฟให้ดูนะฮะนี่นะครับ12โวลต์ครับตัวนี้เป็น 12.4 นะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับครับเดี๋ยวมาปอนไฟทดสอบกันนะครับเสียบปลั๊กเลยนะฮะเสียบไฟ DC นะครับไฟกระพริบนะครับตัวนี้นะฮะไฟกระพริบนะครับก็เปิดเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธตัวนี้นะครับ HC-HRF20 นะครับตอนนี้คือวอลลุ่มยังไม่ได้ปรับนะครับวอลลุ่มเสียงเบสเสียงแหลมนะครับปรับเสียงแหลมครับนี่เสียงแหลมครับนี่เสียงเบสครับ
ลำโพงใช้ได้นะเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการต่อสายใช้งานนะครับบอร์ด M จิ๋วกับลำโพง 2.5 นิ้วฟูลเลงนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมจะนำเอาอุปกรณ์นะครับที่ต่อใช้งานนะครับในคลิปนี้นะครับไปต่อลงในตู้ลำโพงนะครับทำเป็นลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็วิธีการต่อนะครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ Channel JackBY ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ